รัฐมนตรีสตริงฮอบโบที่ร่วมกันก่อตั้งชื่อวงราชพฤกษ์นะครับก็มีพี่ออสพี่เชษฐ์สุภาพแล้วก็พี่ดอนสอนระเบียบแล้วก็มีพี่วิรัติอินทาวรอีกท่านหนึ่งก็รวบรวมนักดนตรีสตริงฮอบโบทั้งหลายนะครับก็ทำวงแต่เป็นวงเฉพาะกิจเล่นกันรู้สึกจะประมาณอยู่ครั้งหรือสองครั้งหลังจากนั้นก็เลิกไปจนเมื่อประมาณต้นปีก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าชวนพี่ออสพี่เชษฐ์มาทำวงราชพฤกษ์ดีกว่าก็เลยเกิดขึ้นวงนี้เกิดขึ้นนะครับพวกเราก็พยายามเล่นงานการกุศลทั้งหลายพวกผมก็จุดมากก็จะเป็นนักดนตรีที่เกษียณอายุแล้วเราก็มาเล่นร่วมกันนะครับอย่าพูดอย่างนั้นยังวัยรุ่นอยู่ยังละอ่อนอยู่ครับแค่นี้ขอบคุณครับและขอขอบคุณคุณครูน้ำรดชาวไร่เงินด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ครูนั่งฟังเพลง5เพลงของท่านค่ะให้ครูนั่งฟังก็เราจะเริ่มจากเพลงแรกนะคะเริ่มด้วยลาทีปากน้ำเป็นเพลงคุณประดุจชาวไร่เงินครับแล้ววันนี้ผู้ที่จะถ่ายทอดบทเพลงได้รับเกียรติจากคุณวินัยพันธุราจะร้องเพลงลาทีปากน้ำให้เราฟังครับค่ะเพลงที่2นะคะนิทราสว่างคุณธนากรยีรันสิริค่ะและจะตามด้วยเพลงคู่เธอทุกชาติไปในนี้ได้รับเกียรติจากคุณชมชัยอรุณชานและจะตามด้วยเพลงคู่ล่องเจ้าพยาคุณชมชัยอรุณชานเคยร้องไว้กับคุณนพดลใช่ไหมคะครับค่ะแต่วันนี้ขับร้องโดยคุณสองคนสุขบุญค่ะครับและจะตามด้วยคุณอ้อมอัศพงศ์วงศ์ศรีวิลาในเพลงคลองอ่อนครับค่ะเพลงสุดท้ายคือเพลงกังวลรักขับร้องโดยน้องบูมวรากรวิชเวศคุณไหมลูกดิฉันเองค่ะลูกชายและน้องโบนวสินลาบตรงมาเสดไอ้ตรงมาเสิร์ฟอ่ะก็คือหลานดิฉันเองงานวันนี้นะคะครอบครัวอาหารที่ทานกันก็พี่สาวดิฉันเองค่ะครอบครัวตลอดเลยนะครับวันนี้นะครับขอเชิญท่านรับฟังในช่วงนี้ลาทีปากน้ำนิทราสว่างคู่เธอทุกชาติไปล่องเจ้าพระยาคลองมอนและปิดท้ายในช่วงนี้ด้วยกังวลรักครับ